โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสำคัญในหลายๆประเทศกรมอนามัยกรมกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปีพ.ศ.2546เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.6 และต่อมาในปีพ.ศ.2555เพิ่มเป็นร้อยละ 17ดังนั้นในปีพ.ศ.2560จึงตั้งเป้าลดจำนวนเด็กอ้วนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15สาเหตุของการอ้วนในเด็กมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดอาการออกกำลังกายซึ่งผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกให้อ้วนไม่ตระหนักถึงอันตรายที่มากับโรคอ้วนเช่นเบาหวานความดันโรคโลหิตไขมันสูงในเลือดหลอดเลือดตีบโรคหัวใจรั่วโรคระบบทางเดินอาหารปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกทำให้ปวดหัวเข่าข้อเข่าข้อเท้ากระดูกข้อขาโก่งเดินไม่คล่องตัวเหนื่อยง่ายนอกจากนั้นเด็กอาจมีปมด้อยเพราะเพื่อนล้อเด็กอ้วนบางคนแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนมีปัญหาในการเข้าสังคมมีปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนและโรคอ้วนป้องกันได้โดยการสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีให้ตั้งแต่วัยทารกควรให้ทารกรับประทานอาหารนมแม่ไม่ควรป้อนนมหรืออาหารให้เด็กมากเกินไปพออิ่มแล้วพอเด็กอิ่มแล้วเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมอาหารเช่นการรับประทานอาหารครบ5หมู่ฝึกให้รับประทานอาหารทุกมื้อตั้งแต่เป็นทารกไม่ควรให้เด็กรับประทานอาหารรสหวานจัดหรืออาหารที่มีไขมันมากเกินไปรวมทั้งรับประทานอาหารขนมจุกจิกที่ไม่เป็นประโยชน์และออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีไม่ควรให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมมากเพราะฉะนั้นนะคะโรคอ้วนไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนะคะปฏิบัติตนดังนี้นะคะทำให้ตนเป็นตัวอย่าง